นั่นเองงานนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากชุด The Music with Ben Ek from หัวหินนะจ๊ะวันนี้อยู่ที่แบงคอกกันแล้วยังไม่เมายังไม่เมาแล้วก็มาดูซิว่าวันนี้นี่ใหม่ๆของข่าวรั่วคั่วร้อนเนี่ยจะพาไปรั่วไปชมไปดูไปอะไรกันนักกันหนาในโรงหนังนะจ๊ะก็ไปดูกันเลยก็แล้วกันมาฉายหนังของตนเองเป็นหนังสั้นที่ผิดจากคาแรคเตอร์ของพลอยมากเพราะพลอยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนแบบร่าเริงแฮปปี้ซนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้นี่แบบเรียบร้อยขึมนิ่งดูแบบมีอายุหน่อยเลยชอบมาชอบมาชอบชอบการเล่นหนังชอบรู้สึกว่าสนุกดีท้าทายดีค่ะมาทำอะไรอ่ะพี่มาดูหนังไงอ๋อเหรอเอามาดูหรออันนี้คือมาดูหรอชื่อ The Music เป็นเอกโอเคจะเข้าไปดูแล้วนะพลอยเมื่อกี้แบบน่ารักมากอะA friend of a friend who knew this guy, who knew him, you know. I may have lost an eye, but I gained a friend. สวัสดียามค่ำคืนทุกคนครับสวัสดีครับเสียงรบกวนนะครับพิธีกรด้วยคืนนี้เป็นคืนที่หลายคนรอคอยสำหรับงานในครั้งนี้นะครับเป็นจะถือว่าเป็นมิวสิกอีเวนต์ผสมผสานกับภาพยนตร์เรื่อง It's Personal และงานนี้นะครับเราได้2ผู้กำกับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับดังนั้นกับพี่ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองครับขอได้เชิญพี่ต้อมบนเวทีครับขอได้เชิญคุณอันวุฒิศักดิ์ธนกพรครับขอได้เชิญครับเธอทั้งนั้นอาจะเพิ่งบอกเขาสิพี่จะเพิ่งบอกเขารู้ไหมว่ามันดียังไงมันเป็นโชว์พิเศษพี่อย่าเพิ่งบอกเขาพร้อมไหมครับพี่ต้อมครับพร้อมได้เปลี่ยนพร้อมนะครับไม่พร้อมครับเยี่ยมเลยนะทั้งคู่เลยนะพี่ต้อมครับพี่เป็นโชว์ดีเรคเตอร์ของงานชุด The Music with เป็นเอกของ Heineken ที่ชะอำเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาพี่มันเป็นมายังไงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วทำไมถึงต้องเอาเสียงเพลงผสมกับลงบนแผ่นฟิล์มครับพี่ทาง Heineken เขามาชวนว่าอยากจะคือเขาต้องทำคอนเสิร์ตอยู่แล้วใช่มั้ยครับทีนี้เขาก็มาชวนว่าอยากทำอะไรแปลกๆกันไหมว่าชวนผมไปแค่เหมือนชวนผมไปจัดคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนให้ผมไปคิวเรตคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแปลกๆดีก็ลองครับพี่ก็ไปคุยกันก็แน่นอนนะฮะพอผมถูกรู้จักในฐานะของคนทำหนังฮะก็มันก็คงต้องเป็นเหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตอะไรที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นโลกภาพยนตร์อะไรเงี้ยผมเคยไปคิดว่าถ้างั้น เราลองจัดคอนเสิร์ตไปแล้วคนดูกำลังดูคอนเสิร์ตเพลินๆเราก็ระเบิดแอมดีกว่าครับแล้วก็ให้ไฟมันดับทั้งงานคนก็จะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะก็ถ้าไฟเสียในคอนเสิร์ตผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีคนมาซ่อมไฟแต่คนที่เดินมาซ่อมไฟก็โดนยิงตายก็เลือดกระจายอ่ะคือทั้งหมดนั่นคือส่วนของการแสดงอันนั้นเป็นความคิดตอนแรกแล้วก็มันก็คงจะมีคนตกใจเริ่มตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีใครมาไล่ยิงอะไรกันบางคนก็อาจจะต้องเริ่มหนีเราก็จะไล่ยิงไอ้พวกที่หนีไปทีละคนครับพี่แบบอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยครับไอ้เนี่ยใครออกวิ่งออกประตูเนี่ยโดนเลยฮะนั่งเฉยๆจะไม่โดนครับพี่ไฮนิกเกิลก็คุณตึงก็บอกโอเคเพราะว่าเลือดเยอะๆนี่มันดีเพราะสีแดงเนี่ยมันเหมือนดาวของเราดาวแดงยงไม่ได้สุดยอดครับพี่ท่านบอกว่าเวลาโดนยิงเลือดกระจายให้กระจายเป็นดาวนะพอกระจายเป็นดาวด้วยโอเคพี่คุณปิ่นไม่ได้พูดก็เลยตกลงทำนะแต่ก็แน่นอนพอเวลาลงมือทำจริงๆมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปสถานที่มันเปลี่ยนไปอะไรต่างๆมันก็เลยจริงๆแล้วก็เลยงานที่เกิดจริงๆมันก็เลยไม่ได้ไล่ยิงคนดู It's personal เนี่ยคอนเซ็ปต์หนังมันเกี่ยวอะไรครับก่อนอื่นผมดีใจมากนะครับที่เราไม่ได้ตัดสินใจจะไล่ยิงคนดูยิงเยี่ยมครับเหมือนผมถูกบรีฟมาว่าให้ทำหนังเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มคาแรคเตอร์ที่จะไปยิงกันที่จะไปไล่ยิงกันในงานเนี่ยครับสองเรื่องแรกเนี่ยจะทำยังไงให้คนรู้สึกสนใจและอยากจะไปที่คอนเสิร์ตนะครับ
โดยที่เมื่อไปคอนเสิร์ตแล้วเกิดการยิงกันแล้วเรื่องที่3จะทำยังไงเมื่อคนรู้แล้วว่ามีการยิงกันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามีหนังเรื่องนึงแต่ว่าเห็นตอนจบไปแล้วทำยังไงให้เขายังอยากดูเรื่องที่3อยู่จบยก4ครับตามไม่ตกลงกันมันก็จะเป็นเรื่องของคน2คนนะครับที่มีความต้องการของตัวเองนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาของตัวเองแล้วก็ปัญหาของตัวเองทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันก็จะถูกผลักดันคน2คนเนี่ยให้มาขัดกันนะครับแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตว่าคนคนนึงที่เป็นนักมวยที่มีความฝันของตัวเองอยากจะทำแบบนี้อยากจะชกมวยอยากจะชนะอยากจะทำอะไรทั้งที่เขาก็เหมือนคนที่คนทุกคนที่เชื่อว่าตัวเองทำได้แต่ที่พอจะทำปุ๊บมันไม่ได้ทำเพราะความจำเป็นที่สมเหตุสมผลหลายอย่างกับอีกคนนึงที่ก็ไม่ได้อยากจะไปห้ามเพื่อนของตัวเองไม่ให้ทำแบบนั้นหรือไม่แต่ว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ของเขาด้วยภาวะของเขาจำเป็นจะต้องไปห้ามนักมวยของเราเป็นก้าวนะครับแล้วก็มีพี่ต้านะครับแล้วก็มีพลอยนะครับผมว่าสิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันพิเศษเนี่ยก็คือหนังทุกช็อตที่มันถูกร้อยมาเพื่อหนึ่งซีนที่เกิดขึ้นนะครับในอีเวนต์เนี่ยแล้วในซีนที่สำคัญที่สุดนั้นน่ะมันเหมือนเป็นการถ่ายได้ครั้งเดียวครับเท่ากับว่าปกติเราถ่ายหนังเนี่ยตัวละครนั่งคุยกัน2คนมันจะไม่ได้ถูกตั้งกล้องแล้วคุยกันรอบเดียวจบมันจะถูกถ่ายคนนี้พูดถ่ายคนนี้พูดถ่าย2คนพูดซ้ําไปซ้ํามาแล้วมาตัดกันให้เป็นเหตุการณ์เดียวแต่ว่าพอเหตุการณ์ในอีเวนท์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงในท่ามกลางคนดูจริงมันเหมือนเป็นการไปตั้งกล้องในจุดที่คาดว่าจะเกิดเรื่องตรงนี้แล้วก็เอาฟุตเทจตรงนั้นมาตัดคือถ้าพลาดก็พลาดครับมาดูกันจริงๆเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นมายังไงนะฮะแล้วก็ได้เล่นคาแรคเตอร์ไหนบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ะเชิญนั่งครับเชิญนั่งพี่ตาทำไมต้องนางขนาดนั้นคุณอายอะไรคุณตาป่ะผมอยากอยู่ไกลมากกว่าอย่างนั้นเลยงั้นผมถามคุณอย่างแรกเลยได้ไหมครับได้ป่ะทำได้เลยนะเรื่องเลยตอนที่เขาติดต่อคุณมาแล้วบอกเขาเล่าคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยคุณงงไหมคุณตอนนั้นคุณบอกเขาว่าไงเรื่องประมาณนี้มีมาเฟียนักมวยผมก็ถามว่าผมเป็นใครตอนแรกบอกว่าอาจจะนักมวยผมบอกเฮ้ยกูนักมวยจะไหวหรอวะไม่น่าใช่อะไรเงี้ยตลาดก็เปลี่ยนเป็นมาเฟียก็แต่พอรู้คอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าจะมีการเป็นเหมือนกับไปมีสถานการณ์จริงในวันที่หัวหินเนี่ยผมว่าผมตลกดีนะผมมันนึกในใจพี่ต้องมองคิดอะไรแบบมาบ้าบอเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้นึกใจว่าจะทำได้จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอรู้เป็นโปรเจกต์ของพี่ต้อมก็โอเคเลยครับน้องพลอยอะไรจ๊ะมีตอนนั้นแบบถามพี่ทีมงานบอกพี่เฮ้ยหนูจะเล่นได้ตอนนั้นคุณว่าไงคือพี่เขาโทรมาแล้วเขาก็บอกให้ลองไปทำลองไปแคสดูเป็นโปรเจกต์ของพี่ต้อมพอบอกว่าเป็นโปรเจกต์ของพี่ต้อมพอก็รับเลยแต่ว่าพอมาเห็นบทที่ต้องเล่นคือแบบคือพลอยเป็นคนคึกอะพี่แล้วบทพลอยนิ่งมากอะคนคือบทอะไรครับเป็นแฟนของเอ็กค่ะเป็นแฟนของเจ้าชื่อแพทซึ่งตรงข้ามกับเราเลยใช่ไหมซึ่งหนูแบบแฮปปี้อ่ะตลอดเวลาเอสครับคุณเป็นนักมวยใช่ไหมครับคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงครับเป็นนักมวยอยู่ไหนส่วนใหญ่ก็จะนิ่งๆครับถ้าได้ดูกันก็แทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยในเรื่องใช้แต่แบบสีหน้าท่าทางอารมณ์อย่างเดียวครับจะเป็นคนนิ่งๆซึ่งก็ไม่ขัดกับบุคลิกตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะยากตรงที่ต้องต่อยมวยอะไรเงี้ยครับสเต็ปการต่อยมวยอะไรเงี้ยครับเคยมาก่อนไหมไม่เคยครับแล้วต้องฟิตทุกอย่างครับทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างครับแล้วต้องฟิตเพิ่มไหมสำหรับกิจกรรมเนี้ยแล้วกันก็มีไปเรียนต่อยมวยมาชั่วโมงนึงอะไรตั้งชั่วโมงเลยเหรอครับชั่วโมงเองโอ้เป็นการดูที่ทำให้ดูพิเศษมากขึ้นเดี๋ยวเลยนะครับนี่กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยเก้าสิ้นเดือนนี้พัดมีเวนคอนเสิร์ตที่หัวหินไปด้วยกันนะสิ้นเดือนมีชกอะ
งบอกแพ้แล้วจะเลิกก็คราวที่แล้วมันนัดเนี้ยเราชนะแน่อย่าเสือกรีบร้อนนะเว้ยระวังขวามันไว้ด้วยว่าสมัชชาได้ครับท่านขอนำผมอะรู้งานดีคิงคองนะครับผมนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่เพลงได้มาอยู่ในภาพยนตร์นะครับยอดมากอันนี้เดี๋ยวจะไปร่วมกันที่ไหนคราวหน้าติดตามชมแล้วกันนะจ๊ะหวังไปแล้วนะ